โยทุกคนและนี่คือนั่งกินลมจ้าสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนั่งกินลมครับก่อนอื่นผมขอโทษทุกคนก่อนนะครับสำหรับคลิปก่อนหน้านี้ที่มันดูยาวๆไอคลิปที่มันเป็นเกี่ยวกับรอดอปี3นะฮะคือคลิปนั้นเนี่ยผมกะจะทำเป็นเล่ายาวๆไปเลยแต่ความรู้สึกคือมันรู้สึกก็ยาวไปนั่นแหละแต่ผมก็อยากให้มันครบรถแล้วก็ครบ5วันในคลิปนั้นไปเลยทีเดียวมันก็เลยต้องยาวเป็นพิเศษนั่นแหละแต่ผมก็พยายามตัดให้มันเยอะแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นกึ่งอันคัทขึ้นมานะฮะโอเคมาคลิปนี้ดีกว่าคลิปนี้จากหัวข้อคลิปที่มันอยู่ตารางนี้แหละเรื่องเกี่ยวกับการสอบที่ผ่านมาหลังจากรอๆเนี่ยมันก็คือการสอบโอเน็ตใช่ไหมคือจะบอกเลยนะคลิปเนี่ยคือมีครูผมดูด้วยไงจริงๆก็ไม่อยากให้ครูมาดูคลิปนี้เท่าไหร่เพราะผมจะมาแฉตัวเองเกี่ยวกับการสอบโอเน็ตที่ผ่านมาแล้วก็ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับอย่าไปทำตามผมเลยฮะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ตั้งใจนะคือก็พยายามทำทุกข้อสอบแหละนั่นแหละนะแต่ว่าคือไม่รู้เรื่องในหลายๆอย่างวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องตอนที่ผมไปสอบโอเน็ตให้ฟังก็เอาเป็นว่าครูที่ดูอยู่นะครับที่ช่วยติวผมตอนเช้าที่ผมมาเรียนสายที่ผมมาเข้าหน่อยขอโทษด้วยนะครับก็ทำไม่ได้มาเราเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่าคือโอเน็ตเนี่ยมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน5วิชาด้วยกันมีคณิตวิทย์ไทยสังคมอังกฤษใช่ไหมมีครบ5วิชาเลยซึ่งผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด2วันวันแรกเนี่ย3วิชาวันที่2 2วิชาก็แต่ละวิชาจะมีทั้งหมดประมาณ2ชั่วโมง120นาทีแล้วก็มีพักอีกประมาณ1ชั่วโมงสำหรับทุกวิชาเหมือนให้ไปพักอ่านหนังสือกันแน่นอนล่ะครับสิ่งที่ผมต้องทำอ่ะก็คือการเตรียมพร้อมและผมก็เตรียมพร้อมไปอย่างดีด้วยเตรียมพร้อมไปสอบเหรอเตรียมพร้อมไปนอนในห้องสอบครับแต่อย่าทำตามกันนะครับผมไม่แนะนำเพราะว่ามันทำให้มันก็อย่าทำเลยดีกว่าคือเรื่องมันผ่านไปแล้วผมก็เลยมาพูดได้ไงแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้ากลับไปผมก็ทำแหละโอเคมาถึงตอนกลางคืนก่อนที่จะไปสอบเนี่ยผมทำการนอนดึกครับเพื่อตุนไว้เพราะผมรู้ว่ายังไงผมก็ไม่ได้ทำข้อสอบทั้งหมดแน่นอนคือความคิดมันมาแล้วกูไม่ได้ทำข้อสอบทั้งหมดแน่นอนผมสอบที่โรงเรียนเอาชื่อย่อละกันพปทก็รวมกับหลายๆโรงเรียนแหละมาถึงวิชาแรกผมเข้าไปก่อนก็เขาห้ามเอาของอะไรเข้าไปเลยผมก็ฝากไว้กับเพื่อนฝากของทุกอย่างกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถือเอาไปแค่บัตรประชาชนใบเดียวเข้าไปถึงก็เหมือนกับว่ามีจิตสังหารบางอย่างแบบว่าบรรยากาศในห้องมันจะตึงเครียดแบบมันจะทำให้เราดูเกร็งขึ้นนะโอเคผมเข้าไปแบบเกร็งๆแล้วก็ไปนั่งเพราะผมเข้าไปนี่ก็ช้าแล้ววิชาแรกของเราคือวิชาสังคมศึกษานะครับคือบอกเลยว่าเป็นวิชาที่ยากที่สุดสำหรับผมแล้วอ่ะใช่มันยากที่สุดจริงๆนะสำหรับผมเนี่ยมันแบบผมก็บอกไปแล้วว่าผมอ่ะถึงผมจะไม่ได้ทำทั้งหมดแต่ผมอ่ะอ่านข้อสอบทั้งหมดสังคมเนี่ยบอกเลยว่าหลายๆคนเพื่อนผมหลายๆคนเนี่ยแค่อ่านข้อสอบก็งงเหมือนกันมันยากจริงๆสำหรับผมอ่ะแต่สำหรับคนอื่นไม่รู้ว่ามันง่ายหรือเปล่าเหมือนกันแต่สังคมมันยากอ่ะสำหรับผมมันเกี่ยวกับอะไรจำไม่ได้เลยก็ไม่รู้เรื่องครับแล้วผมก็พยายามเอาใช้ mindset ของผมแล้วก็พยายามตอบให้มันคิดว่าได้อย่างเงี้ยแหละแต่ข้อไหนที่ผมไม่รู้จริงๆผมก็ใช้เทคนิคใหม่ล่าสุดครับในของผมเองเลยนะคือผมพยายามเดาจากสถิติทั้งหมดว่าข้อสอบส่วนใหญ่มันออกเป็น5ช้อยใช่ไหมผมก็ใช้สถิติทั้งหมดที่ดูมาจาก61ว่าส่วนใหญ่มันจะออกขอไข่คอควายงูผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันผมก็เลยเลือกที่จะกาขอไข่อย่างเดียวครับเลือกที่จะฝนขอไข่อย่างเดียวสำหรับข้อที่ไม่ได้จริงๆครับผมก็จะฝนข้อนั้นไปเลยก็ทำอย่างเงี้ยครับจนจบก็มองไปรอบๆก็ไม่นอนกันเหรอยังทำกันอยู่แล้วผมเตรียมการมาดีครับมาเพื่อนอนตอนเช้าเนี่ยแหละครับก็นอนแม่งเลยครับนอนตรงนั้นเลยต่อไปครับวิชาต่อไปคือคณิตศาสตร์ครับเป็นวิชาแรกครับของวันนี้ที่ผมสามารถทำได้คณิตศาสตร์นั่นเองคือมันตรงกับเรื่องที่เรียนพอดีนั่นแหละที่มันเป็นของฟอร์เรนพอดีผมก็เลยจำมาได้พอดีแล้วก็ผมก็เรียนกับครูไทยพอดีแล้วก็เอามาทำได้บ้างแต่ไม่ทั้งหมดนะครับผมบอกก่อนผมไม่ได้ทำทั้งหมดนะก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยก็เหมือนเดิมครับก็สูตรเดิมก็ขอไข่ครับขอไข่ที่1โอเคพอมันถึงวิชาที่3นี่ก็จะเป็นช่วง14แล้วช่วงบ่าย2แล้ววิชาที่3จะเป็นวิชาอังกฤษเป็นวิชาที่ผมเตรียมที่จะทำมากที่สุดพอปรากฏเริ่มทำปุ๊บก็โอเคก็ไปได้ครึ่งๆก็คือไปได้เรื่อยๆก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะเราก็ไม่ได้อ่านบางส่วนมาบางศัพท์ผมก็แปลไม่ได้บางศัพท์ผมก็แปลได้เพราะส่วนใหญ่มันเหมือนจะเป็นแบบเรื่องให้เราแปลแล้วก็ตอบคำถามอะไรอย่างงี้โอเคก่อนที่จะจบวันที่1นะฮะคือวันที่1เนี่ยผมเตรียมมานอนใช่มั้ยแต่มันมีปัญหาตรงที่พอวิชาที่2เนี่ยผมนอนไม่หลับครับจริงๆแล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่น่าเบื่อโคตรด้วยสำหรับผมคือแบบทำเสร็จภายใน40นาทีแรกเนี่ยมันก็เหลืออีกตั้ง1ชั่วโมงกับอีก20นาทีเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่อยู่ข้างๆผมว่าเขาต้องรำคาญผมแน่นอนน่ะคือแบบดิ้นอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็ได้แค่สั่นตัวแล้วก็เคาะโต๊ะเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับผม
จนกระทั่งแบบช่วงเบรกก่อนที่จะไปวิชาที่3ก็นั่นก็คือวิชาอังกฤษผมไปทําให้ตัวเองง่วงนอนมากที่สุดโดยการเล่นบาสครับแล้วก็ตอนนั้นผมอยากเล่นบาสด้วยไปแบบขอเล่นด้วยสักเกมนึงเสร็จแล้วก็มาก็ถือว่าทําให้นอนได้นะครับแต่ผมมีปัญหาอย่างนึงคือมีคนคนนึงเค้าหลับนะครับหลับนี่ไม่มีอะไรครับหลับไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ปัญหาคือหลับแล้วเค้ากล เสียงนี่คือดังทั่วทั้งห้องคือทั้งห้องเนี่ยไม่ว่าจะทําอะไรอยู่ก็ตามก็จ้องไปที่เค้าแล้วก็กลอนอยู่อย่างนั้นประมาณ5นาทีครับครูมาเห็นก็ขำๆไม่คิดจะเตือนหน่อยเหรอครูคุมสอบ เตือนเขาหน่อยก็ได้ไม่อยากให้เขาอายมากนะฮะแต่ก็บอกเลยว่าไม่ได้มีแค่คนเดียวนะครับอ่ะมาข้ามไปวันที่2ครับวันที่2เป็นภาษาไทยครับภาษาไทยที่ผมทําได้บ้างแล้วก็ทําไม่ได้บ้างอีกแหละก็คือยังพอมีเรื่องที่เรารู้จักเรื่องที่เราพอทําได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นและก็ไม่ได้ง่ายสําหรับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่เกรดภาษาไทยไม่ค่อยดีครับถ้าเทียบกับภาษาอังกฤษเพราะภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยแกมมาได้ 3.5 อังกฤษอิงได้4อย่างเงี้ยภาษาไทยก็จะเป็นตรงข้างกันครับก็จะได้2.5หรือบางครั้งก็ตกไป 1.5 เลยคืออืมกูเป็นคนไทยป่ะวะเนี่ยโอเคพอภาษาไทยเสร็จปุ๊บผมก็นอนแล้วก็สเต็ปเดิมครับต่อไปเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ครับซึ่งวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยผมก็ทําไม่ได้เลยครับ แล้วก็เป็นวิชาที่ทำเร็วที่สุดด้วย20นาทีเสร็จครับคือไม่ต้องตรวจไม่ต้องทำอะไรงงอ่ะไม่รู้เรื่องเลยเป็นการสอบแรกและการสอบเดียวที่ผมทำตัวได้แย่ที่สุดในชีวิตเลยถือว่าเป็นปมในชีวิตเลยก็ได้ปมดีปมเสียนี่ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าการสอบเนี่ยมันไม่ได้วัดผลทุกอย่างของตัวเรานะครับมันอยู่ที่เราแล้วครับแล้วก็อยู่ที่อนาคตของเราดังนั้นไม่ต้องเครียดกับการที่เราสอบออกมาแล้วคะแนนมันไม่ค่อยดีอย่าไปเครียดกับเรื่องนั้นเพราะว่าตัวเลขเหล่านี้มันไม่ได้กำหนดชะตาชีวิตของเราในอนาคตนะครับแต่คุณนั่นแหละเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตของคุณเองโอเคครับและนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อส่งต่อความระยำของผมนะครับไปให้เพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนนะครับว่าอย่าทำตามเป็นแค่ตลกๆให้ทุกคนฟังแล้วกันนะครับแล้วก็ขอโทษครูทั้งหลายด้วยที่ผมทำออกมาเป็นอย่างนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับSee ya